ข็งรถหรูผ่อนหมูหมูเบากับป้ายแดง Toyota Camry 2.0 GP 2019สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะอยู่กับปุ้ยนะคะที่รีเจนท์โฮมคาร์นะคะวันนี้นะรถหรูนะคะ Toyota Camry นะคะ 2.0 G ปี2019นะคะมาแล้วนะคะตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยนะคะจริงๆแล้วเรามีให้เลือกถึง3คันอย่างที่บอกไปแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นดูที่โฉมด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะรูปทรงนะคะตัวนี้เป็นโฉม Minor Change นะคะเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมแล้วหน้าใหม่นะคะหน้ารถนะคะไม่ใช่หน้าคนเนาะตัวนี้เนาะด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมด้วยนะคะไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์นะคะตรงนี้เนาะไม่โบราณนะคะเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นส่งที่อินเทรนด์แล้วก็มากๆเลยนะคะลองสังเกตนะคะว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีแล้วก็ทำยอดขายในตลาดเยอะมากๆเลยนะคะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารถเนี่ยมันสวยขนาดไหนแล้วก็สามารถทำอะไรนะคะแล้วใช้งานอะไรได้บ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะนี่เนี่ยมาด้วยแม็กสีนะคะอันนี้เป็นสีเดียวนะคะก็คือสีเดียวเลยนะคะสีเดียวแล้วก็คือแบบสีบรอนเงินเลยนะคะส่วนยางนะคะก็เป็นยางใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะยางปี23นะคะยางปี23เลยยางปีเดียวเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะคะสีได้ยางนะคะอยู่ที่21560นะคะ R16 คือแม็ก16นิ้วนะคะตัวนี้นะแต่สังเกตได้ว่าตัวนี้ไม่ได้มีชุดแต่งนะคะก็คือเป็นรถที่โสดนะคะคือยังไม่ได้แต่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวระบบ BSM ด้วยนะคะมีเขาเรียกว่าช่วงที่เราเปลี่ยนเลนอันนี้ให้ดูเลยตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะมีที่ว่าแบบเวลาเราแบบมีรถสวนทางมาระหว่างเลนนะคะตรงนี้มันจะบอกเตือนให้ถือว่าก็คือระบบเตือนนะคะตรงจุดอับตรงสายตาตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับลูกค้านั่นเองนะคะเป็นระบบนะคะเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะลูกค้านะคะถือกุญแจนะคะในรัศมีที่ใกล้ๆนะคะปุ้ยไม่แน่ใจว่ามันกี่เมตรนะแต่ตอนนี้มีแค่ถือกุญแจอยู่ถ้าไม่อยากปลดล็อกก็ตรงนี้นะกดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะรูปทรงสวยมากนะคะอันนี้เป็นสีขาวเนาะน่าจะเป็นขาวมุกเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยคิ้วนะคะขอบนะคะโครเมียมนะคะกรอบกระจกนะคะแบบรอบคันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะด้านหลังนะคะมีปาร์คเซ็นเซอร์นะคะเตือนจอดนะคะถึง4จุดด้วยกันเลยทีเดียวด้านหน้าด้านหน้านะคะก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะเตือนจอดด้านหน้าถึงสูงจุดเลยทีเดียว2จุดเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นความปลอดภัยนะคะที่ Toyota Camry นะคะโฉมนี้นะคะเขาสร้างมาให้กับคุณลูกค้าเลยทีเดียวนอกจากปาร์คเซ็นเซอร์นะคะเตือนจอดแล้วนะคะยังมีกล้องส่องถอยให้ด้วยนะคะข้างในนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะก็ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกครูซคอนโทรลนะคะระบบล็อกความเร็วนะคะเวลาลูกค้านะคะขับทางไกลนะคะไม่อยากต้องมาแบบเร่งคือไอ้เค้าเรียกว่านะเร่งความเร็วบ่อยๆนะคะเราใช้ประโยชน์จากปุ่มนะคะเซตความเร็วจากปุ่มครูซคอนโทรลได้เลยนะคะแล้วก็นี่มีระบบนะคะปุ่มนะคะนี่ปุ่มโทรศัพท์นะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยก็คือเป็นบลูทูธนั่นเองนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะจอเป็นกระจกขนาดที่ไม่แบบไม่กว้างนะคะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีนะคะสังเกตไหมคะการดีไซน์ของเขาตรงนี้มันจะเป็นแบบเปียโนแบ็คนะคะก็คือแบบออกสีดำๆคล้ายๆแบบว่าพื้นคล้ายๆพื้นเปียโนนั่นเองนะคะตกแต่งนะคะด้วยลายไม้นะคะลายไม้จะให้ความรู้สึกว่ารถเนี่ยแลดูรถหรูดูดีมีระดับนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคอนโซลด้านหน้านะคะก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเยิ้มเลยนะคะสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะตรงนี้เนาะตอนนี้มาถึงตรงนี้นะคะเป็นแอร์ระบบแอร์นะคะปรับนะคะแยกซ้ายขวานะคะนี่ตัวนี้นะตรงนี้เล็กๆตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้มันจะมีที่เขาเรียกอะไรนะไวเลสชาร์จเจอร์นะคะลูกค้าสามารถนะคะนี่ตรงนี้วางชาร์จนะคะตรงนี้ได้เลยแต่ต้องกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนนะโอเคอยู่ตรงนี้เองนะคะคืออย่างน้อยเวลาแบบขับทางไกลอ่ะคือสบายสะดวกสบายมากๆเลยคือมันมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ให้ลูกค้าได้ชาร์จได้สบายเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะเวลาแบบอยากซื้อเครื่องดื่มมาทานนะคะจะมีที่วางแก้วได้สบายเลยนะคะตรงนี้เนาะตัวนี้มาถึงในส่วนของระบบของเกียร์แล้วนะคะก็เป็นระบบนะคะเกียร์ออโต้นะคะแบบทริปโทนิกนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบนะคะ
เบรกมือนะคะแบบปุ่มกดไฟฟ้านั่นเองตัวนี้เนาะอ่ะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างมันเปิดโอ้โหนะคะนอกจากจะเป็นที่รองแขนแล้วนะคะลูกค้ายังเป็นกล่องใส่ของนะคะนี่แบบจุใจเลยทีเดียวนะคะพร้อมกันนั้นนี่ดูข้างหลังปุ้ยคืออะไรเบาะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะคู่หน้านี่เลื่อนได้สบายเลยนี่หลังนะโอเคถามว่าตัวข้างๆทำได้ไหมแกเอางี้นะแกงสักหน่อยเพื่อนๆนั่งอยู่ข้างๆนะคะโอ้โหหลับสบายเลยนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะนี่ขับใกล้ขับไกลนะคะรถนะคะคือบอดี้ภายในนะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะด้วยนะคะระบบนะคะถุงลมนิรภัยนะคะถึง9ใบเลยทีเดียวนะคะนี่เขาจัดเต็มนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะ Toyota Camry คันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนมีระบบกันถลายให้ด้วยนะคะเวลาฝนตกถนนลื่นนะคะตรงนี้รองรับระบบกันถลายเวลาลูกค้านะคะคือระบบการถลายมันช่วยยังไงมันเป็นช่วยเสถียรภาพของการทรงตัวนะคะทำให้ไม่ล้อไม่หมุนฟรีนะคะเวลาแบบมันลื่นนะคะช่วยการทรงตัวนั่นเองนะคะนี่นะคะจะเป็นนะคะมีม่านหลังไฟฟ้านะคะปกติแล้วเราจะเห็นเนี่ยว่าม่านหลังไฟฟ้านะคะมันจะเป็นปุ่มกดอยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะคะตอนเนี้ยเราใช้จากตรงนี้นะคะมันติดฟังก์ชันกดที่ปุ่มนี้นะคะลูกศรชี้แบบนี้มันก็จะขึ้นฟังก์ชันนะคะแสดงบนพื้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะให้ลูกค้าสังเกตไปที่ตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยกดให้ดูนี่มันก็จะขึ้นลงนะคะตามปกติเลยเรากดอีกครั้งนึงนะคะเผื่อใครหาไม่เจอนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะอันนี้บอกเทคนิคให้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะค่ะแล้วก็พร้อมกันนั้นนะคะพร้อมด้วยระบบนะคะนี่กล้องหลังตัวนี้นะคะมีกล้องนะคะกล้องหลังกล้องส่องถอยให้กับคุณลูกค้านี่นะคะนี่มันจะมีทั้งมุมที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ประมาณมุมแคบลงนั่นเองนะคะตัวนี้ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังเลยดีกว่านะคะตอนนี้อยู่ในฐานะด้านหน้าแล้วโอ้ด้านหน้ามันแบบนั่งกว้างสบายมากเลยด้านหลังเนี่ยจะนั่งนะให้ความรู้สึกแบบฟีลลิ่งแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะไปดูเลยนะคะปุ้ยจะเป็นตัวแทนการนั่งสำหรับทุกคนเลยนะว่ามันนั่งสบายจริงหรือเปล่าไปดูกันและด้านหลังนะคะตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของแอร์หลังนะคะนี่แอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะโอ้โหเย็นจุใจแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนนะคะแอร์เอาอยู่ค่ะนี่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีที่รองแขนนะคะพร้อมกับที่นี่รองแก้วด้วยนะคะนี่เฮ้ยยังไม่หลับนะคะคืออย่างที่บอกเลยค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะมันนั่งกว้างแล้วก็สบายมากๆเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะขับใกล้ขับไกลขนาดไหนนะคะโอ้บายสุดๆอ่ะสบายสุดๆนี่แล้วเวลานะคะลูกค้าจะเอาของด้านหลังนะนี่เล็กๆนะไม่ใช่ของชิ้นใหญ่จะเอาไม่ได้นะนี่เอาที่ระยะมือตัวเองหยิบได้ด้วยนะนะเวลาฝนตกนะคะไม่อยากไปจอดในที่ที่ร่มที่มีหลังคานะคะนี่เอามือนะคะล้วงไปหยิบได้เลยนะคะช่องลับซีเครตอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่แล้วก็มีอีกจุดนึงที่อยากจะบอกไหนแล้วรีวิวให้หมดนะคะแล้วอีกอย่างคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายนะดูคลิปนี้คุณต้องตัดสินใจซื้อทันทีนะ โอเคด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นม่านข้างนะคะบังแดดนะคะแบบเกี่ยวนั่นเองนี่มีให้ทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหลังนั่นเองนะคะนี่มีห้องไฟห้องโดยสารด้านหลังด้วยโอ้เก๋ๆยูเลก้ามากเลยตรงนี้นะคะคือมันดูความเป็นพรีเมียมมันเป็นรถหรูที่ดูความเป็นพรีเมียมนะคะแล้วฟังก์ชันครบนะคะจบในคันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หารถหรูอยู่นะคะรถหรูเรียบหรูดูแพงนะคะผ่อนเบาๆนะผ่อนเบาๆเลยนะคะมีทั้งกล้องส่องถอยนะคะแล้วก็บอกไฟฟ้าม่านหลังนะคะไฟฟ้ามีทั้งแอร์หลังนะคะยกให้เขาเลยนะคะครบคันมากเลยนะคะคันนี้นะคะต้องจัดแล้วค่ะรถสวยๆนะคะดีๆแบบนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่2คันเท่านั้นนะคะเรามีให้เลือกถึง3คันเลยทีเดียวนะคะ เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ราคานะคะ 700,000 นะคะ 60,000 นะคะ 5,000 บาทนะคะกับ Toyota Camry นะคะ 2.0 GP 2019นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000
2,000 บาทเท่านั้นนะคะก็นะเบากว่าป้ายแดงเยอะเลยค่ะถึงความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะเบากว่าป้ายแดงเท่าไหร่ให้ทายกันบอกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะยังไงต้องรีบจับจองกันมาแล้วนะคะค่ะโอเคนะคะพร้อมกันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะจองนะคะเราจะมีส่วนลดให้สูงสุดถึง 40,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรีบจับจองนะคะแล้วก็ที่แอสไซน์นะคะรีเจนท์โฮมคาร์นะคะหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0894588661ได้เลยนะคะ